การอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากยอมเป็นสิ่งไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญเพราะการบำเพ็ญเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่ยากมีการกระทบกระเทือนกันได้ง่ายแสดงออกง่ายมีหมู่เพื่อนก็มาเป็นจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันต่างสำนักต่างถิ่นต่างฐานแต่ก็ยังดีที่อยู่ในแวดวงแห่งการปฏิบัติเหมือนกันไม่ขัดกันมากการอยู่ด้วยกันมากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอึดอัดเหนื่อยหน่ายควรจะเร็วก็เร็วไม่ได้เหมือนรถบรรทุกของหนักไม่ได้คล่องตัวเหตุที่ว่ามันลำบากก็เพราะว่าสติปัญญาของเราไม่ทันสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราแล้วก็ไปเป็นข้าศึกต่อคนอื่นมันมีอยู่ภายในสติปัญญาไม่ทันถ้ามีสติมีปัญญาคอยระมัดระวังภายในจิตใจของตนอยู่เสมอการแสดงออกแต่ละอย่างของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมย่อมจะทราบได้ทุกระยะที่แสดงออกและไม่มองสิ่งอื่นสิ่งใดมากไปยิ่งกว่ามองจุดแห่งเหตุที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นอยู่เสมอภายในจิตของตัวเองนี่เป็นหลักสำคัญมากในการปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสสิ่งที่ทำให้เป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นจึงต้องระวังกันคำว่ากิเลสนี้เป็นศัพท์เป็นคำพูดทางศาสนาหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความดีงามทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่กีดขวางต่อความสุขความเจริญทั้งภายในภายนอกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งนี้เลยแต่ไม่ทราบเรื่องของมันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช้การพิสูจน์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาสอดส่องมองดูอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติต้องเป็นผู้สอดส่องมองดูเรื่องของตัวคือใจนั้นอยู่เสมอใจนั้นแลเป็นที่อยู่ทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมมีอยู่ที่จุดเดียวกันแต่ส่วนมากกิเลสเป็นเจ้าอำนาจเคยครองหัวใจมาเป็นเวลานานแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีความเด่นมากทุกอาการที่แสดงออกยิ่งกว่าธรรมะที่จะแสดงออกได้บ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อยังไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอเพราะการปฏิบัติยังไม่เฉลียวฉลาดพอกับสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นนี่เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงได้แสดงออกได้ง่ายทำลายได้เร็วทำลายตัวเรานั่นแหละไม่ได้ทำลายอะไรผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจให้มากสมกับหน้าที่ของตนที่มาบวชเว้นกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในบรรดาคารวาสเขาจัดเขาทำกันชีวิตจิตใจมอบไว้กับชาโลกปัจจัยทั้งสี่จีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมได้ด้วยความสะดวกสบายที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยมีข้อมูลอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่บกพร่องความบกพร่องอันอย่างแท้จริงก็คืองานของเราที่จะให้เป็นไปตามหน้าที่นี้รู้สึกว่าบกพร่องอยู่สม่ำเสมอมาไม่ค่อยจะมีเวลาสมบูรณ์ได้งานของเราคืออะไรงานแก้กิเลสตัณหาอาสวะด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญ
ที่กำกับงานนั้นนี่คืองานของนักบวชงานของผู้ปฏิบัติที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ส่วนมากงานนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์งานนี้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีสิ่งมาคอยแบ่งเอาไปกินอยู่เสมอถ้าเป็นต้นไม้เขาปลูกขึ้นก็ถูกอะไรๆมากัดกัดเรื่อยๆจนผลิใบออกไม่ได้แล้วจะมีความงอกงามขึ้นเป็นดอกเป็นผลได้อย่างไรสมณธรรมของผู้บำเพ็ญที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลย่อมเป็นที่เปิดทางให้สิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำอันตรายได้อย่างง่ายดายการเปิดทางนี้นักปฏิบัตินักเปิดอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่รู้แต่ว่าตนทำความเพียรความเพียรนั้นก็เป็นไปกับด้วยสิ่งเหล่านี้ค่อยแทรกสิงกินของดีอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวอีกเช่นเดียวกันเผลอเมื่อไรนั่นแหละคือเปิดช่องเปิดทางให้ข้าศึกเกิดขึ้นทำลายตัวเองได้รับสิ่งสัมผัสภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสู่ภายในก็อาศัยอารมณ์ภายนอกนั่นแหละเป็นสื่อเป็นเหตุแล้วกว้านเข้ามาทำลายตนเองเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความไม่มีสติทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละมันก็ออกไปเสาะแสวงหาข้าศึกหายาพิษเข้ามาเผารนตนเองให้ได้อยู่ต่อหน้าต่อตามีการปฏิบัติที่เรามักเปิดช่องเปิดทางอยู่เสมอโดยทั่วไปของผู้ปฏิบัติที่ยังไม่สามารถทันกับเหตุการณ์เหล่านี้มักเป็นด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้เตือนไว้ให้ทราบด้วยกันทุกคนทุกรายทำอะไรก็ตามสติอย่าได้ปราศจากจิตทั้งตนอย่างน้อยให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทั่วอวัยวะที่เคลื่อนไหวจากนั้นทำนี้ให้มีความรู้สึกตัวอยู่นี้เรียกว่าสัมปชัญญะสติจ่อลงไปจุดนั้นจุดนี้เรียกว่าสติการจะปฏิบัติตนให้มีความก้าวหน้าต้องระวัดระวังสิ่งที่เป็นข้าศึกและต้องบำรุงสติเข้มแข็งในทางความภาคเพียรอย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่าธรรมที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ของดีแม้สัตว์เดรัจฉานก็กลัวกันทั้งนั้นอย่าว่าเพียงมนุษย์หรือเป็นมนุษย์เราว่ามีความฉลาดกว่าสัตว์จะกลัวความทุกข์นั้นเลยสัตว์เดรัจฉานเขายังกลัวนี่เราเป็นผู้เห็นภัยบวชมาด้วยความเห็นภัยปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยทำไมจึงไม่เห็นภัยทั้งที่ภัยมีรอบอยู่ภายในจิตใจทุกขณะที่จิตคิดออกมาเป็นเรื่องของภัยทั้งนั้นถ้าไม่ได้จดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความเพียรให้รู้กันอยู่ทุกระยะแล้วภัยจะต้องมีอยู่รอบด้านตลอดการทุกเมื่อภายในจิตของผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานั่นแหละให้พึงทราบอย่างนี้ไว้เสมอการฝึกจิตก็คือการปราบปรามต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจบังคับจิตอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสแยกประเภทนั้นแยกประเภทนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสด้วยกันท่านบอกส่วนใหญ่ๆไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่เป็นประเภทใหญ่ส่วนปีกย่อยกิ่งก้านสาขาของกิเลสแต่ละประเภทนั้นนับประมาณไม่ได้มีกองอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้แหละที่นำความทุกข์มาให้สัตว์โลกได้รับอยู่ตลอดมาตลอดถึงตัวของเราเองเราก็ได้รับเช่นเดียวกับโลกทั่วไปเพราะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทีนี้เมื่อเราเห็นโทษอันใดถ้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษก็เท่ากับไม่เห็นโทษนั่นแหละการประกอบความเพียรเราอย่ากลัวทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาให้ได้รับนั้นเป็นทุกข์ที่หนักหน่วงทวงจิตใจมาเป็นเวลานานหลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนเราไม่สงสัยถึงเรื่องจิตที่เป็นนักท่องเที่ยว
หาความสงสัยไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากสิ่งที่จะพาให้จิตดวงนี้ได้ท่องเที่ยวเกิดนั้นตายนี้ดังที่สมมุติกันนั้นก็คือเชื้อของมันบังคับขับสายจิตให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่นอกจากเป็นเชื้อแล้วยังมีวิบากที่จะพาให้จิตนี้ไปเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนมีสุขมากมีทุกข์น้อยมีทุกข์มากมีสุขน้อยสับปนกันไปตลอดพบตลอดชาติไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตที่ฝังยาพิษอันเป็นเชื้อให้เกิดอยู่ภายในนี้เลยอันดับต่อไปก็คือวิบากพาให้เป็นสูงสูงต่ำต่ำในภพชาติไม่สม่ำเสมอกันเราอย่าไปหาที่อื่นสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับใจใจเป็นตัวเหตุใจเป็นตัวเกิดเหตุที่พาให้ใจเกิดท่านกล่าวไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แหละคือเชื้อแท้เชื้อแห่งวัฏจักรไม่มีความอิ่มพอในการเกิดตายก็คือเชื้ออันนี้เป็นต้นเหตุฝังอยู่ภายในจิตดังนั้นก็แตกแขนงออกไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดไม่มีความอิ่มพอกิเลสจึงหาความอิ่มพอภายในใจของสัตว์ไม่ได้มีมากมีน้อยไม่เคยว่าเพียงพอนี่แหละสาเหตุที่พาให้จิตดวงนี้มาเกิดการที่เราจะจดจำมาเฉยๆนั้นไม่มีทางที่จะทราบความจริงจากธรรมชาตินี้ได้จึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติในการปฏิบัติเบื้องต้นท่านพยายามให้สังรวมจิตของเราเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นกระแสของจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาการรวมตัวเข้ามาแห่งกระแสของจิตเข้ามาสู่จิตดวงเดียวนี้ความเด่นแห่งความรู้นั้นย่อมปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนตามความสงบของจิตมีมากน้อยต่างกันยิ่งมีความสงบมากความสุขนั้นยิ่งเด่นมากความรู้นั้นยิ่งเด่นมากนี่แหละความรู้ให้รวมตัวเข้ามานี่ก่อนพอความรู้ได้รวมตัวเข้ามาพอได้รับความสุขความสบายพอมีทางที่จะพิจารณาคลี่คลายดูกิเลสประเภทต่างๆที่มันไปยึดพาให้ยึดถือที่ตรงไหนตรงไหนมั่งท่านจึงให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกอาการทั้งหลายออกเฉพาะอย่างยิ่งภายในขันธ์ของตนมีรูปประขันธ์เป็นสำคัญท่านจึงสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจไปถึงตะโจแล้วหยุดเพราะเป็นประโยคใหญ่หุ้มห่อทั่วสนพางร่างกายโรคที่หลอกกันให้ลุ่มหลงก็เพราะตะโจได้แต่หนังหุ้มห่อนี้เท่านั้นหลงกันก็หลงหนังไม่ใช่หลงอะไรนี่เป็นต้นเหตุอันสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาสอนมาถึงจุดนี้แล้วท่านจึงหยุดเพราะจะให้พอเหมาะสมกับเวลานั้นในการบวชกุลบุตรทั้งหลายเราก็นำมาพิจารณาในบรรดาทำที่ท่านมอบหรือบางงานที่ท่านมอบให้แล้วนั้นถนัดในอาการใดก็ให้พิจารณาในอาการนั้นแล้วคลี่คลายให้เห็นตามความจริงของมันทุกระยะทุกสัตว์ทุกส่วนที่แรกจะเห็นส่วนใดก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันย่อมจะกระจายไปทั่วถึงกันและเป็นความจริงเสมอกันหมดนี่คือปัญญาเมื่อปัญญาได้คลี่คลายออกไปเช่นนี้ย่อมจะทราบเรื่องความยึดมั่นถือมั่นที่ตรงไหนเพราะความสำคัญผิดของตนการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นเหตุที่จะคลี่คลายให้ถึงความจริงเมื่อใจได้รู้ความจริงในขันธ์มีรูปประขันธ์เป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นที่เคยฝังจมอยู่ภายในร่างต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายนี้ย่อมหดตัวเข้ามานี่คืออุบายวิธีแก้กิเลสฆ่ากิเลสให้รู้เท่าทันกิเลสท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้
นี่เราค้นหาสาเหตุที่พาให้สัตว์เกิดตายมีเราเป็นสำคัญคลี่คลายดูอย่างนี้จากนั้นก็พิจารณาละเอียดลงไปรูปประขันแหลกละเอียดภายในตนแล้วรูปประขันภายนอกรูปภายนอกก็หมดปัญหาไปพร้อมๆกันเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือจะนำภายนอกมาพิจารณาเทียบเทียมกับภายในก็ไม่ขัดข้องเพราะเป็นสภาพธรรมเหมือนกันจนเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างชัดเจนแล้วความยึดมั่นถือมั่นยึดมากเพียงไรก็ถอนตัวเข้ามามากเพียงนั้นส่วนละเอียดก็เป็นขั้นของปัญญาอันละเอียดเช่นพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมก็พิจารณาคลี่คลายไปเช่นเดียวกันนี้สภาพเหล่านี้เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันหมดไม่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแม้แต่ชิ้นเดียวในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบตามความจริงนี้แล้วก็ต้องถอนตัวเช่นเดียวกันนี่คือรื้อภพรื้อชาติรื้อกิ่งก้านสาขาของอวิชชารื้อเข้ามาอย่างนี้เพื่อให้ถึงความจริงอันแท้จริงของสิ่งที่พาให้เกิดตายคืออะไรเมื่อได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วจิตก็ย่อมตะล่อมตัวเข้ามาเรียกว่ากวาดต้อนกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมจุดรวมของกิเลสประเภทต่างๆรวมอยู่ที่ไหนที่แรกก็สร้างไปอยู่ตามสรรพางร่างกายธาตุขันธ์ทั้งรูปขันธ์นามขันธ์มีอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสยั่วเยะเต็มไปหมดเวลาถูกต้อนถูกตีถูกฟาดฟันหันแหลกเข้ามาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วย่อมรวมตัวเข้าไปกิเลสประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันเป็นประเภทหนึ่งก็ชิบหายไปแล้วตั้งแต่ขณะที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในกายนี่ประเภทนี้ก็สลายไปแล้วประเภทที่ละเอียดกว่านั้นก็รวมตัวเข้าไปสู่ขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่พ้นปัญญาที่จะตีตะล่ำเข้าไปผลสุดท้ายก็หมดปัญหาเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งเข้าสู่จิตนั่งที่นี่กษัตริย์ของวัฏจักรคือวิชานี่ละการพิสูจน์เรื่องการเกิดตายดังพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วจนรู้แจ้งเห็นจริงได้นำความจริงทั้งฝ่ายเหตุแต่ผลออกแสดงแก่สัตว์โลกพระองค์ทำอย่างนี้ทีนี้เมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วตัดแล้วกิ่งก้านสาขาไปหมดบริษัทบริวารของกิเลสไม่มีเหลือก็เหลือตั้งแต่อวิชชาปฏิยาสร้างฆาราอันเดียวที่ติดหรือเกาะแน่นอยู่ภายในจิตก็ไม่พ้นจากสติปัญญาที่แหลมคมซึ่งจะฟาดฟันหันแหลกกันให้แตกกระจายไปจนได้นะเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายอวิชชาปัจจยาสร้างฆารานั้นรอไว้ไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีสิ่งที่จะรบจะฆ่าฟันหันแหลกกันอีกต่อไปแล้วนอกจากนั้นราบไปหมดที่เดือดปัญหาอาสวะที่ไปเกาะอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกทำลายมาเป็นลำดับกวาดต้อนมาเป็นลำดับก็เข้าสู่จุดนั้นที่จะงาจุดนั้นลงไปเพราะนั้นก็เป็นสมมุติคำว่าสมมุติก็จะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของมันเพราะมูลเช่นเดียวกับสมมุติอย่างอื่นเมื่อสติปัญญาได้อย่างเข้าถึงจุดนั้นจนแตกกระจายไปแล้วภพชาติมันหายไปไหนทำไมจะไม่รู้เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามความจริงด้วยการปฏิบัติจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้มีการพิสูจน์เรื่องความเกิดตายในภพชาตินั้นหนังพิสูจน์อย่างไหนเมื่อได้เข้าถึงขั้นความจริงเต็มภูมิแล้วสงสัยที่ไหนเคยเกิดเคยตายมาเพราะอะไรก็ทราบแล้วว่าเพราะเหตุนั้นทีนี้หมดแล้วเรื่องความเกิดตายนี้หมดที่ไหนก็หมดที่จุดที่รู้อย่างเต็มที่แล้วนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไป
อดีตก็ตัดขาดอนาคตก็รู้เท่าทันปัจจุบันก็ไม่หยุดเห็นตามความจริงโดยตลอดทั่วถึงนั่นแหละคือผู้ทำลายภพทำลายชาติทีนี้ก็มีภาษิตบทหนึ่งที่แสดงขึ้นมาว่าลูกข้างนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดนั้นเป็นผู้สูญผู้สิ้นไปไหนผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมชาติที่พิเศษที่อยู่เหนือโลกสมมุติทั้งหมดเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยครอบงำอยู่แต่ก่อนได้แตกกระจายไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมจะฟาดฟันแหลกกันลงไปทีนี้ก็หายสงสัยแล้วสิจะเอาอะไรมาสงสัยเพราะเรื่องทั้งหมดมันอยู่กับตัวของเราความสงสัยคือเรื่องของกิเลสแต่ความสงสัยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสก็หมดไปพร้อมๆกันเหลือแต่ธรรมะที่บริสุทธิ์จิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตอันเดียวเท่านั้นจะหาอะไรอีกปัญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นนั่นแหละงานของเราที่ตั้งแต่เริ่มแรกประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เจอสาโลมานขาตันตาตะโจวันนี้อธิบายอย่างย่อๆย่นๆเข้ามาในการพิสูจน์เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ประจำจิตจิตเป็นตัวการท่องเที่ยววิชาปัญญาสร้างขาราเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยหมุนกันออกมาโดยลำดับลำดับแต่ท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรมันหมุนตัวของมันอยู่ตลอดอยู่นิ่งๆอยู่เฉยไม่ได้เมื่อทำลายทำวัฏจักรนี้ออกแล้วด้วยธรรมจักรคือสติปัญญาหมุนติ้วแล้วจากนั้นก็เป็นวิวัฏจักรหยุดความหมุนแล้วหมุนด้วยกิเลสก็หมดไปหมุนด้วยธรรมเครื่องแก้กิเลสก็หมดไปเพราะกิเลสสิ้นไปแล้วธรรมจักรเครื่องฟาดฟันหันแหลกที่หมุนตามกิเลสก็หมดไปยุติกันทั้งสองอย่างกลายเป็นวิวัฏจักรขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะจริงแน่ยิ่งกว่านี้ไม่มีสวาคาธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบอย่างนี้เองอุบายวิธีการต่างๆทรงสอนไว้อย่างพร้อมมูลหมดแล้วนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนำให้พ้นจากเครื่องผูกมัดรัดลึงอันเป็นตัวทุกข์ทั้งหลายออกโดยลำดับๆจนสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเราไปหามรรคนิพพานที่ไหนคาดที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ความคาดความด้นเดาคืออะไรความสงสัยสนเท่คืออะไรถ้ามันใช่เรื่องของกิเลสแล้วมันก็มาหลอกเราให้ล่มจมไปตามมันอีกความเพียรที่ตั้งท่าตั้งทางว่าจะประกอบให้เป็นเนี่ยเป็นเม็ดเป็นหน่วยก็ถูกกิเลสกล่อมและทำลายให้แหลกไปหมดเหลือแต่ตัวเราเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาให้จริงสินักปฏิบัติธรรมะวิญญาณเป็นของจริงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของหลอกลวงผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมาหลอกลวงตนเองด้วยอำนาจของกิเลสเสี่ยมสอนหรือกระซิบกระซาบต้องยกธรรมขึ้นต่อสู้เสมอจึงจะได้เหตุได้ผลอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติและเห็นสิ่งใดยิ่งกว่าจิตจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าแต่เวลานี้เป็นจิตที่ต่ำซามก็เพราะสิ่งต่ำซามมันครอบจิตอยู่นั้นจึงหาคุณค่าไม่ได้สุดท้ายก็ไปเห็นนั้นดีนี่ดีไปหมดเพราะเราไม่มีของดีมีแต่ของชั่วของต่างชามครอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อชำระสะสางสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกจิตจะเด่นขึ้นโดยลำดับลำดับตามคุณภาพของตนและเด่นขึ้นจนเต็มดวงอะไรจะเลิศยิ่งกว่าจิตดวงที่เด่นขึ้นอย่างเต็มดวงด้วยความบริสุทธิ์นี้เล่าในโลกทั้งสามไม่มีอะไรเสมอแล้วนี่แหละการดำเนินปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วหมดงานของเราที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับหนักเบามากน้อยมายุติกันลงที่จุดนี้เรื่องความทุกข์ในท่านในขันใครๆก็ยอมรับด้วยกันแต่ผู้บริสุทธิ์ยอมรับความทุกข์ในขันเพียงรับทราบเท่านั้นไม่ได้รับด้วยความแบกความหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นถึงกับต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจให้เสียดแทงจิตใจมากยิ่งกว่าโรคทางกายท่านผู้ที่รู้เท่าทันแล้วไม่เป็นอย่างนั้น
ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็ได้เรียนแล้วเข้าใจหมดแล้วว่าทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงตามส่วนแห่งทุกข์เป็นความจริงของจริงตามส่วนแห่งสมุทัยเป็นของจริงตามส่วนแห่งมรรคเป็นของจริงตามส่วนแห่งนิโรธผู้ที่รู้เท่าสิ่งที่เป็นของจริงทั้งหลายเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์คลาดเข้ากันที่ไหนเมื่อถึงต่างอันต่างจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นข้าศึกต่อกันอีกตายก็ยอมตายทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็มันก็เท่าเท่านั้นแหละทุกขเวทนามันก็ไม่เลยตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงซึมซาบเข้าไปถึงจิตให้รับความกระทบกระเทือนได้เอียดเอียงไปได้ถ้ารู้เรียนรู้ให้จบถึงเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วย่อมคงเส้นคงวาภายในจิตใจภาระทั้งมวลในการประกอบความภาคเพียรก็เป็นอันว่ายุติขนมไปนี่งานทางด้านธรรมะมีความสิ้นสุดยุติลงได้อย่างนี้เมื่อทำให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถจนถึงจุดแห่งความสิ้นสุดของสมมุติแล้วงานทั้งหลายที่เคยประกอบมาก็ยุติได้นอกจากงานไปตามเรื่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่งานฆ่ากิเลสไม่ใช่งานถอดถอนกิเลสก็ทำได้เราปฏิบัติวิตตภาวนากันทำอย่างไรไม่มีงานอะไรมีแต่งานภาวนาทำไมมันไม่ได้เหตุได้ผลเพราะความเลาะแหละคอนแคลนนี่เป็นสำคัญความอยากได้ความสุขตามความหลอกลวงของกิเลสไม่เป็นความสุขโดยอัตโดยธรรมทุกข์ก็ให้ทุกข์โดยธรรมทุกข์ด้วยความเพียรเป็นธรรมสุขก็ให้สุขโดยธรรมเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรนั้นทำจิตให้เป็นสุขอย่าได้สุขเพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอซึ่งเป็นเหมือนกับเขาอาหารมาให้หมูกินนะครับก่อนหน้าที่เขาจะนำไปฆ่าเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันอย่าทำให้กิเลสมีหัวเราะเรามาปฏิบัติเพื่อให้สิ่งที่เป็นข้าศึกนี้หลุดลอยไปจากใจทำไมจึงจะกลายเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาสั่งสมกิเลสขึ้นมามันก็ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้าศึกข้าศึกนั้นอะไรเป็นข้าศึกกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมเป็นมาตั้งแต่กาลไหนๆเมื่อเป็นข้าศึกกับธรรมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่กับใจทำถ้าเกิดก็เกิดที่ใจมีที่ใจแล้วกิเลสกลับมาเป็นข้าศึกต่อใจกลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมได้เองเราจะหวังผลประโยชน์จากอะไรเราเองเป็นข้าศึกต่อเราเป็นข้าศึกต่อศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยภายในหัวใจของเราแต่กลับให้กิเลสมาย่ำยีตีแหลกไปหมดมีอะไรเป็นผลที่จะพึงพอใจสำหรับเรานักปฏิบัติเราคิดให้ดีนักปฏิบัติอย่าหลงไปตามโลกตามสงสารซึ่งเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นเวลานี้กิเลสกำลังแผ่นุภาพมากเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสายหูสายตาของเราไปที่ไหนไม่สงสัยดูแยบเดียวก็รู้ถ้าเป็นผู้ได้เคยผ่านเป็นผู้ที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาอย่างเต็มที่แล้วกิเลสแสดงออกในแง่ใดมุมใดไม่ว่ากับสัตว์กับบุคคลรู้ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจเรามานานและเคยต่อสู้กันมาถึงขนาดไหนเราทราบมันแล้วนั่นถ้าเราไม่เคยกับเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะไม่เห็นมันอาการทั้งหลายแสดงออกเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นกิเลสทั้งมวลในการแสดงออกจากกิริยาของสัตว์ของบุคคลไม่มีธรรมที่จะแพร่ขึ้นมาให้พอได้ชมบ้างเลยแม้ที่สุดในขณะประกอบความเพียรอยู่ก็มีแต่กิเลสมันแผ่อำนาจอยู่ตลอดเวลาเราจะหาธรรมมาเป็นสง่าราศีประดับจิตใจของเราให้มีความสวยงามได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกิเลสเลยสติปัญญาพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลามีทุกคำพีปราศจากสติปัญญาที่ไหนนี่แหละธรรมมันสำคัญเครื่องที่ให้รู้เรื่องของข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเอาให้จริงให้จังขุดลงภายในจิตการปฏิบัติภาวนาให้ดูจริตนิสัยของตน
เหมาะกับการพิจารณาอย่างไรแล้วก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเสมอด้วยอุบายวิธีความฉลาดของเราไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสพอทำไปมันก็ชินชาก็มีเมื่อยังไม่หลับได้เกณฑ์มักจะชินชาต่อความเปลี่ยนของตนแล้วก็กลายเป็นกิเลสขึ้นแทรกขึ้นมาภายในนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันแหลมคมมากกิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกทั้ง3นี้แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมเหนือกิเลสเหมือนธรรมอีกแหละธรรมจึงปราบกิเลสได้นอกนั้นไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้แหละเพราะฉะนั้นจงเทิดทูนธรรมนี้ขึ้นวิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมอดกั้นขันติชติธรรมปัญญาธรรมเอานำมาใช้เสมอให้ติดแน่กับตัวเองอย่าได้ปล่อยวางขาดขันเหล่านี้มีแต่เรื่องมันจะค่อยแก่ค่อยชราลงไปผลสุดท้ายก็กองลงไปในธาตุเดิมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะได้เป็นเครื่องยึดเครื่องถือเป็น เครื่องพึ่งพิงของใจและอะไรที่จะที่ท่านเรียกว่าใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจจะเป็นสมบัติของผู้ใดถ้ามันเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่เป็นของผู้อื่นใดได้เลยนี่เวลานี้เราพร้อมแล้วด้วยความเป็นสมณะเป็นนักบวชและพร้อมแล้วที่จะเข้าแนวรบได้ทุกวิถีทางความเพียรทุกด้านพระพุทธเจ้าทรงทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าเหมาะกับมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับนักปฏิบัติทำไมความภาคเพียรทุกวิถีทางที่จะฆ่ากิเลสจึงเป็นเหลือวิสัยเราทำไม่ได้มีอย่างเหรอพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครถ้าไม่ได้เป็นเทพบุตรเทวดามาจากที่ไหนเป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรากิเลสของท่านกับกิเลสของเราประเภทเดียวกันแล้วท่านแก้กันได้อย่างไรท่านถึงได้เป็นวิเศษเป็นผู้วิเศษวิโสว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกระฉามนี้ควรแก่ความเป็นสรณะถักเป็นถักตายของโลกแห่งชาวพวกเราล่ะเราทำไมจะไม่เป็นสรณะกระฉามนี้สำหรับเราได้ด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือเราเป็นนักบวชแท้ๆจะให้เป็นไปอย่างเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกต้องเอาให้จริงให้จังสินักปฏิบัติให้เป็นสรณะกระฉามนี้ของตนได้ด้วยความเพียรของตนเมื่อถึงสรณะกระฉามนี้ในตัวเองแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะไม่มีวันมีหวังมีเสียวมีวุ่นวายกับอดีตอนาคตอย่างมันพอตัวอยู่ในหลักปัจจุบันคือจิตเนี่ยธรรมมีความพอไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสตัณหาที่ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่ได้ลึกกว้างขวางยิ่งกว่ากิเลสตัณหาอาสวะท่านว่าเมื่อเข้าถึงธรรมเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงขั้นถึงธรรมพอตัวแล้วพอดีไม่มีความหิวความโหยความโกรธกระวายธรรมมีความพอส่วนกิเลสไม่มีความพอเผาได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งเช่นเดียวกับไฟไม่พอในเชื้อทั้งหลายเอามาเท่าไหร่เป็นเผาไหม้แหลกหมดกิเลสก็เหมือนกันทำตามมันเท่าไหร่ก็เผาแหลกไปเท่านั้นที่จะให้กิเลสพาคนเราอยู่ในพอความพอดีเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสไม่ว่าลูกเต้าพ่อแม่ล้านเลนของกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทั้งนั้นเป็นประเภทที่พาสัตว์โลกให้หิวโหยกวนกระวายหาความพอดียับยั้งตัวไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องยับยั้งตัวได้เพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างธรรมที่จะเป็นเครื่องยับยั้งให้ถึงความพอหรือเมืองพอเต็มหัวใจนี้ด้วยความภาคเปลี่ยนของเราอย่าลดละท้อถอยเอาให้จริงให้จังสาระสำคัญอยู่ที่จิตอยู่ที่ความเพียรที่จะทำจิตให้มีสาระอยู่ที่ไหนอย่าได้เผลอให้มีสติสตังบังคับตนเองอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเสียดายอะไรเอาให้ถึงแดนแห่งปราศจากอนิจจังทุกขังอนัตตาสิคืออะไรแดนแห่งสันติธรรมอันราบคาบได้แก่ความมีสุขสงใจนั่นแหละตรงนั้นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นั่นแหละที่ว่าความสุขความเย็นใจอันหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ก็เพราะไม่มีอะไรเข้าไปควรขึ้นจังหวะสมมุติมากน้อยไม่มีปัญหาแม้จะสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราในเวลาทรงขันอยู่ก็ตามก็เพียงแต่สักว่ารับทราบเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปซึมซาบถึงหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั้นได้เลยนั่นจึงว่าพอไม่หิวไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังไม่อยากอะไรภายในจิตพอแล้วทุกอย่างพออยู่ที่จิตเอาให้ถึงเมืองพ
หิวก็ให้หิวความเพียรอย่าไปหิวเรื่องตามที่เด็กปัญหาเพราะว่าถ้าหิวเพื่ออัดเพื่อทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดื่มลงไปด้วยความอุตสาห์พยายามทั้งความภาคความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกนี้มีป่าช้าผู้ประกอบความเพียรจะถึงขั้นตายก็ยังไม่เคยได้เห็นให้มันเห็นสักทีว่ะมันเป็นยังไงความทุกข์นี่ที่มันเป็นมาในชาติในขันธ์ในภพชาตินั้นอันติดแน่นนะครับจิตกับอวิชชานี่สงสัยที่ไหนดูปัจจุบันนี้ก็รู้ย้อนสะท้อนไปหมดกายแสนกายเท่าใดก็คือออกจากหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้นี่ยังดีเราเป็นชาติมนุษย์ยิ่งเป็นชาติอบายมุขด้วยแล้วจะเป็นยังไงความทุกข์จะขนาดไหนจะรับความทรมานขนาดไหนคิดดูสิเราเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นสงสัยอะไรในจิตเหล่านี้ซึ่งเคยผ่านมาแล้ววิสุทธิธรรมเรายังไม่เคยผ่านไงเอาสิตั้งแต่สมาธิขึ้นไปถึงขั้นปัญญาให้ผ่านไปตามทางสายธรรมเลยเมื่อถึงวิสุทธิธรรมแล้วพอทุกอย่างไม่สงสัยไม่วุ่นวายอยู่เย็นเป็นสุขสุขขั้งวัตตะสุขขั้งวัตตะอยู่ไหนก็สุขหนอสุขหนอทุกไม่จืดไม่จางทุกไม่มีคำว่าเหือดว่าแห้งคำว่านิจังทุกขังหน้าตาไปทำลายสุขประเภทนั้นไม่มีเอามันจริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง